สวัสดีครับชิงขายแม่งก่อนเลยก่อนเข้าคลิปออปตัสครับแว่นกรองแสงสีฟ้าถนอมสายตาเวลาเล่นเกมเวลาทํางานอะไรก็ตามแต่ทําให้เราทํางานได้นานขึ้นเล่นเกมได้นานขึ้นสายตาไม่ล้าอะไรก็ว่ากันไปดีไซน์แว่นทรงสวยๆใส่แล้วดูทรงภูมิขึ้นเยอะแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดพี่ลูฮัตจีเพื่อรับส่วนลดอีก100 บาทด้วยขอบคุณครับแล้วครูดาวโคตรเร็วลอกเมนูมูลอกเมนูมื้อเย็นหน่อยครับพี่ลิ้นกูเป็นไรเฮ้ยพี่กินอะไรไปวะข้าวไข่ข้นกะเพราอะไรสักอย่างของเซเว่นน่ะลอกเมนูหมูเย็นเป็ดอย่าล้อดีวะมันพูดไปชั่วโมงหนึ่งแล้วมันก็ต้องแบบว่ามีลิ้นพันกันบ้างเปล่าอย่าเหมือนพูดภาษาต่างดาวอยู่เลยเจอรีเว่นเหรอโอ้โหมึงเป็นใครก็ไม่รู้แหละรีเว่นแต่กูขอบคุณมึงมากๆอ่ะกูไม่เจออะไรปกติแบบนี้มาอาทิตย์หนึ่งเต็มๆอ่ะรู้ว่ารีเว่นกูอยากจะมานั่งกอดคอแล้วคุยกับมึงบอกว่ารู้ว่าทุกวันเนี้ยที่กูเจอแม่งมีทั้งแฮมเมอร์ท็อปแม่งมีทั้งวาลัสมันมีทั้งแบบนาซัสอ่ะคือทุกวันนี้กูเหมือนไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ท็อปเลนแล้วเว้ยเพื่อนขอบคุณที่กดรีเว่นใส่กันนะเจออะไรปกติในแอลสิครับแปลก จากเรื่องปกติมันกลายเป็นเรื่องแปลกไปแล้วรีเว่นเลนบนนี่3-4ซีซั่นก่อนนี่เรื่องธรรมดามากๆเลยนะแมทอัพรีเว่นเด็กๆถ้าเอาที่ถูกเวลาเจอรีเว่นเล่นแพนธีออนนะที่ถูกเลยคือมันต้องเป็นบนเพจติ้งอย่าอีโก้แล้วเอารูนแบบนี้มาเหมือนกูบนเพจจะเล่นกับรีเว่นง่ายกว่าจะทำให้เขาออลอินใส่เราเวล1ไม่ได้อย่าโดนมันสแต็กคอนเคอเรอร์อย่าโดนมันออลอินเวล1อะเวล1แพนธีออนดาเมจสู้รีเว่นไม่ได้นั่นเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วบอกไว้ก่อนเผื่อใครแบบไปเจอรีเว่นแล้วเห็นพี่หมูเอาทานเซนเดนกับตะคอชมาโดนตบยับเฮ้ยเขาใช้สกิลหนึ่งไปแล้วยังคูลดาวน์อยู่โอ้คนรู้อะเมื่อกี้พี่อุตส่าห์แกล้งเดินถอยเนี่ยพี่เวล3แล้วเขายังเวล1อยู่ไม่เอาตังค์ไม่เป็นไรตัดเวลเขาให้ได้ก็พอเขาไม่มีทีพีอ่ะเขาทิ้งเว็บนี้น่าจะผิดพลาดเขาน่าจะรอทัดเลยเมื่อกี้จะไปเช็คว่ามันวาร์ปอยู่พุ่มนี้หรือเปล่าเจอตั๊กกะแตนนะสัตว์ในขณะที่ตั๊กกะแตนแกงพี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือภริยาแคมป์นำ6 แคมป์โอเคอย่างนั้นก็ทำให้มันเสียเวลาตั๊กกะแตนกำลังเล็มยอดหญ้าเล็มยอดหน้ากูด้วยเมื่อกี้คืออิทธิฤทธิ์ยา2 ขวดพี่ฟีดเวมนี้ได้เปิดครับเขาไม่ได้แฟลชไม่ได้อะไรไม่มีช็อตอะไรให้หัวใจจะวายเลือกเมนูที่ชอบที่สุดมันถึงเมนูเมนอันนี้เรื่องนี้ตอบง่ายมากปลากระพงทอดลาบน้ำปลาชอบมาโดยตลอดชอบมาทั้งชีวิตปลากระพงมึงเจอปลาดุกพี่แกงว่าปลาดุกก้างเยอะดิไอ้แดกทำไมฮะหรืออร่อยเหรออยากกินชิคเกโรจังเลยถ้าเกิดเป็นเมนูที่ผมชอบจริงๆก็นั่นแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนปลากระพงทอดแล้วก็ราดน้ำปลา
มันอาจจะเป็นเมนูที่ดูโซเดียมเยอะแล้วก็ดูหวานมากๆแต่ก็อร่อยทำไงได้ปลาที่ดีคือปลากล้างน้อยถูกเลยซึ่งปลากระพงคือปลากล้างน้อยทอดกรอบๆ กล้างกระแดกได้อย่างนั้นนะเรากินกล้างปลากันไปเพื่ออะไรวะไอช่อนเผาของจริงสุดแล้วอุ้ยพี่ไม่ได้กินปลาช่อนนะดิพอขี้เกียจแกะถูกอย่างอร่อยเลยอะขี้เกียจลีลามาแบบเฮียกว่าจะได้อร่อยเคี้ยวๆไปเจอก้างอีกพี่หมูอยากมีคนแกะก้างปลาให้ไหมครับโอ้โหถ้าถามเหมือนกันก็โตเป็นควายแล้วแกะเองกินดีกว่าน้องพี่คิดว่าเดี๋ยวลำบากฟงลำบากแฟนแกะปลาแกะกุ้งปลามันก็มีก้างหมดอะเอาอะไรมากมันจะมีตัวที่ก้างน้อยแล้วหาเนื้อกินง่ายกว่าไงนี่ไงมาอีกแล้วคอนเทนต์แอลแต่คุยเรื่องปลาชอบแมทอัพรีเวนแต่เหมือนวิเล่นแต่เหมือนรีเวนจะไม่น่าชอบหน้ากูเท่าไหร่กูคิดว่าเว็บดีปะเว็บโอเคอยู่มั้งลูลูแบบว่ามาได้ทันเวลาพอดีกินกุ้งผมไม่แก่นะทอดถั่วแล้วกินเลยมันต้องกรอบก่อนป่ะกุ้งอะว่าถ้าทอดให้ไม่กรอบแบบว่าทั้งก้างปลาทั้งหางกุ้งอะไรแดกไม่ได้หมดแหละพี่คิดว่านะมันเป็นปัญหาต่อความอร่อยกลับมากินหมูกินไก่ไม่มีก้างด้วยถูกด้วยแค่ปลาตัวนึงเป็นร้อยกุ้งไก่กระเทียมร้านแปดไม่สปอนหมูแล้วหรอก็ยังเขาไม่ได้เคยสปอนกูในเวนร้านอาหารตามสั่งแกจะมาสปอนกูทำไม LL Seafood 2ไม่มีอะไรพูดแล้วเด็กๆ เกมเนี้ยทำไมออกอันนี้ชิ้นแรกอุ้ยคำถามเกี่ยวกับเกมมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ตะกิ้ว W กับ E ของแพนติออนมันตะกิ้วกับเลือดแล้วถ้าเกิดออก E คลิปมันไม่มีอะไรตะกิ้วกับ W กับ E ของแพนติออนเลยป่ามันอยู่ไหนฮะอยู่นี่ไงเหี้ยแต่ก็โดนบวกออกไปมองอะไรตัดเลนกูเฮ้ยแผ่นปะมาแบบนี้จานหนูว่าดีไหมเอาเป็นว่าดีแล้วกันเนาะมันมีอะไรให้แผ่นสเกลหน่อยอะมันรู้ไหมอะผมมันรู้ว่าดีกูเอาจนได้ตอนนี้กูจะโดดใส่ชามอีกสักกี่รอบแต่กูจะเอาจนได้ต้องออกฟูลแทงได้อะสิไม่ได้ยังต้องออกเอดีอยู่เพราะว่าสกิลหนึ่งไม่ได้สกิลกับความไม่ได้สกิลกับเลือดเพราะดาเมจแผ่นมันมาจากสกิลหนึ่งนะเด็กๆไอ้ดับเบิลยูกับอีมันแค่แบบ DLC อะแผ่นดูดแล้วแม่งชามอย่างบ่อยเมื่อคู่ดาวพอๆก่อนแต่เบิ้ลยูแพนนั่นแหละชามอารีอ่ะพอเมื่อกี้ถ้าโดนโคตรเทปลาตรงๆไปนั่นแหละถ้าเกิดโดนก็ได้คลิป แต่ด้วยความที่เป็นรีเวนอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดรีเวนมันโดนหอกแพนง่ายขนาดนั้นก็เลิกเล่นรีเวนไปแม่งมีตั้ง4แดดกับอีก1แฟตแล้ววัตแบ็คคลีเวอร์กูต้องออกอะไรอ่ะ AD 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 APเอางี้กูไม่รู้นี่แหละมั้งหรือมีวะอยากเห็นฟันนี่โมเมนต์ในช่องหมู่บ้างแบบมัดรวมช็อตฮาอุ้ยถ้าเกิดให้เจ้าตัวแบบว่าพอกูมานั่งดูช็อตตัวเองมันมีช็อตไหนฮาทั้งนั้นเนี่ยพวกเองเป็นกันปะวะเองเคยมองว่าตัวเองตลกกันด้วยเหรอหรือว่าแบบมันอารมณ์ประมาณแบบว่าทุกคนจะมองตัวเองว่าไม่หล่ออะไรแบบเนี้ยกูก็มองตัวเองว่ามันไม่ได้ดูตลกอะไรขนาดนั้นเหมือนกันแค่พอยิ้มอะไรงี้ถ้าเกิดไปตัดเองมันน่าจะไม่มีช็อตหาเลยให้คนอื่นตัดให้คนอื่นที่ว่าเนี่ยหายากมากเลยเพราะว่า1เลยรายได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะดิ
พอมาแบบหักลบกบหนี้มันจ้างคนไม่ได้รอเต็มเมมใส่พี่กิฟต์รอเข้าไอดีลองก่อนพูดเล่นวะมันหายไปไหนอะเฮียผีตะกะแตนหลอกก่อนจะมาตตีหมูเต้โดนด่าในเกมบ่อยไหมประจำมันมันก็โดนกันอยู่แล้วปะวะสติดพี่ไม่ได้คอยด่าใครกลับเท่าไหร่ดิไม่เคยโดนครับมิวออลก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะเป็นตัวเลือกที่พี่แนะนำใครหลายคนมากๆเลยแต่เหมือนไม่ชอบทำกันไม่รู้ทำไมหันมาด่าแชทแทนจริงอืมใช่มาระบายกับแชทแทนโดนเพื่อนด่าก็มาลงกับแชทเป็นไงกูพูดเล่นนะเกิดแบบคนดูใหม่เข้ามาก็แบบไอ้ยะสตรีมเมอร์คนนี้หัวรุนแรงด่าแชททุกวันเลยไม่ดูดีกว่าแฝงตัวอยู่เฮ้ยมันรู้ได้ไงฮัลโหลเฮ้ยรู้อีกแล้วเหรอถ้ามันด่าแบบมีคำด่าอย่างเดียวก็มิวออไปดีกว่าแต่ถ้ามันด่าแล้วแบบบอกด้วยว่าเราทำอะไรผิดเออไอ้แบบนั้นผมฟังนะแบบว่าไอ้เย้มึงเดินลงไปล่างสิวะไอ้โง่อะไรแบบนี้กูว่าเออโอเคขอบคุณมากเพื่อนกำลังงงอยู่พอดีเลยว่ากูต้องไปไหนด่าแบบเตือนสติเขาเรียกว่าด่าแค่พอตื่นนะด่าเอาให้ตื่นพออยู่ไม่ได้รีเซ็ตด้วยกูไปเลือดเท่านี้เนี่ยแหละ1,400แต่โดนกูหมดกูพูดแค่นี้แหละมันตีต่อตีอ่ะก็คิวหมดเลยขอโทษเพื่อนเพื่อนน่าจะอยากได้คิวกันแต่กูแทงไม่หยุดเลยเย็นเลือดมันขึ้นหน้าดิหอคมๆแต่เผื่อเพื่อนไม่อยากจะให้คมเท่าไหร่แบบว่ามันยังมีตัวที่ต้องการตังค์อยู่ไงแล้วพี่แบบกูแทงไม่หยุดเลยจริงๆเมื่อกี้มันหยุดแทงได้นะแต่มันมือดีขอโทษเพื่อนใครแจกพี่อ่ะรีเวนมั้งไม่รู้ว่ามันก็รวมๆกันแจกนั่นแหละกูเดินไปเอาคิวตรงนู้นทีตรงนี้ทีพี่อย่าพาน้องลูลูพี่ไปโซนจังเลยกูตีเลยไงไม่สนเออได้ทั้งทีมาลงบาลอนหมูใช้วุฒิไลเอลเดนพี่ใช้เคลมอร์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะไอที่กดสกิลมันจะเป็นทิมอะแล้วก็ใช้จอยไม่ใช่ใช้จอยใช้เมาส์คีย์บอร์ดผู้ผิดเกมมันกระโดดติดด้วยสัตว์ยังไงก็โดนปะวะฉึกตานี้เทพตาหน้าขอเหลวๆเลยนะหยุดดิเฮ้ยใครมาแบ่งเดี๋ยวกูตีให้ไม่จะไม่ให้กูกลับไม่ได้ชัดเลยว่าแม่งไล่ต่อกูเดินกลับแบบนี้ต้องเดินกูโดดเตะรัวๆเลยว่ะตอนเนี้ยตึงไปอันแน่นอนออกอะไรดีวะที่เป็นเลือดอีกอะอยากได้เลือดอ่ะลองหน่อยไหนๆเขาให้มาแล้วแค่กูเป็นแพนทิออนที่เลือดเยอะมากแบบมากๆสกิล E กระแทกทีได้โลเกือบ70เก่งไหมพี่ให้คนอื่นเล่นบ้างขอเล่นคนเดียวเลยตานี้อิ่มๆยังไงตานี้ก็แบบเหมือนการันตีได้คลิปหนึ่งเลยอะ
แต่ถึงต้นคลิปแม่งจะพูดเรื่องเหี้ยอะไรกันไปว่าเด็กๆปลากับก้างอ่ะกูก็งงเหมือนกันทำไมกูไปเรื่องนั้นได้ก็จะตัดให้คนดูใน YouTube ที่ดูแต่คลิปงงๆหน่อยเอ๊ะทำไมพี่เขาไม่พูดเรื่องแอลเลยวะกูเห็นพี่เขาพูดแต่ปลากับก้างปลาโผล่มาอีกที12คิวไททานิกเหรอเอ๊ะกูเจ็บเลยแบบจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันก็เจ็บอยู่อ่ะกูไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นหรอกถ้ากูไปสุดไงไอ้เว่ยนี่ยังไงก็ตายปะกระเด้งด้วยพี่ดูไปไหนพี่ไม่ดูเหรอ13สูตรเลยนะเว้ยดูพี่หน่อยหุ่ยดาเมจพี่เป็น29969ซื้อหวยกันด้วยนะครับเลขนี้เลย